ลับมาดราม่า กันต่อกับเสรีดราม่าในช่วงที่2นะครับก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์ย้ำกันอีกทีนะครับวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งข้อความมาที่4642200นะครับเรามีพ็อกเก็ตบุ๊กน่ารักน่ารักจากมาสเปซนะครับ3เล่ม3รางวัลมอบให้ก็ทำตัวปกติครับทักทายอาจารย์อยากสอบถามข้อมูลอะไรหรืออยากแชร์ความคิดเห็นได้หมดนะครับก็ส่งเข้ามานะครับย้ำกันหน่อยเดี๋ยวท้ายรายการจะบอกว่าใครได้ไปนะครับกลับมาดราม่ากันต่อครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องของพระครับเขาบอกว่าวัดสันก้างปลาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่ก็เปิดร้านกาแฟขึ้นมา1ร้านแล้วก็ให้พระเนี่ยอยากให้คนเข้ามาร้านกาแฟและสนทนาธรรมกับพระแต่ว่าก็มีภาพเป็นพระเนี่ยเป็นผู้ชงกาแฟเสิร์ฟนะครับก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาเอ๊ะพระมาเป็นคนชงรับเงินด้วยมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือพี่คิดว่ามันไม่เหมาะสมนะคะประการแรกที่สุดก็คือว่าพระนะถ้าหากว่าจะมีบทบาทอะไรสำหรับพวกบาสกบาสิกาก็คือการสอนธรรมะนะคะพระไม่ควรจะมานั่งรับใช้ผู้คนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพี่เองพี่คงไม่กล้ากินกลัวบาปในการให้พระเขาให้ไม่กล้าเหมือนกันส่วนประการที่สองเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยเมื่อชงเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องเอามาให้กับคนที่ซื้อคนที่ซื้อก็ต้องจ่ายตังค์นะคะงั้นพระทำในสิ่งที่มีรายได้คงไม่เหมาะมั้งนะคะถ้าหากว่าจะทำให้เป็นแหล่งสนทนาธรรมพระท่านก็อาจจะนั่งอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเมื่อมีคนมาซื้อแล้วก็ต้องการอยากจะสนทนาธรรมก็สนทนากับพระได้แต่พี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาพระไปนั่งพี่คิดว่าคนที่รู้เรื่องธรรมะเป็นคนธรรมดาก็มีนะคะก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเรื่องของการที่ว่าก็เป็นการสนทนาธรรมอยู่ในวัดก็เลยอยากให้พระทำพี่อยากจะขอยกตัวอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยตามพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็มีร้านกาแฟเขาแล้วมีบิ๊กเกอรี่นะคะเขาก็ไม่เห็นใช้สสเป็นคนทำนี่คะเขาก็ใช้เด็กที่คิดว่าจะมาทำมาหากินนะคะโดยการมาเป็นลูกจ้างก็เป็นคนทำค่ะเขาไม่ได้เอาสสมาทำนั่นคือถ้าเกิดวัดนั้นเนี่ยอยากจะเปิดร้านกาแฟเพื่อสนทนาธรรมก็ไม่เห็นจำเป็นมันจะต้องใช้พระเป็นผู้ชงและพระเป็นคนที่จะต้องมานั่งเก็บเงินเก็บทองตรงนั้นหรือถ้าเกิดว่าการเอาพระไปนั่งเตร่อยู่ในร้านกาแฟเพื่อหวังให้คนมาคุยด้วยพี่ว่ามันก็ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องธรรมะเป็นอย่างดีนั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็คนเข้าไปได้รู้จักคนนั้นแล้วก็อยากจะคุยด้วยมีปริศนาธรรมไปถามอะไรต่างๆแล้วให้ท่านเป็นผู้อธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ว่าน่าจะดูดีกว่านะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วแล้วมีความรู้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างดีแล้วคุยเก่งเนี่ยพี่ว่าวัดนี้ต้องหาเจอไม่ใช่ไม่เจอนะคะเอาไปเชิญค่ะเนาะก็เรียกว่าเป็นความพยายามที่จะใหประชาชนใกล้ชิดกับพระศาสนาแบบคือความคิดดีค่ะใช่ความคิดตั้งต้นดีแต่ว่า execution หรือวิธีการปฏิบัติไม่ดีนะคะเขาก็มีความเห็นกันมากมายครับอาจารย์บางคนก็บอกว่าถ้าเป็นจริงก็รู้สึกสลดหดหู่สลดมากคือว่าล่วงวินัยคือแสดงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เราสอนธรรมะกันไม่ได้แล้วต้องเอาร้านกาแฟมาล่อนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อจะทำให้คนตื่นเต้นกับการเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นต้องให้พระมานั่งชงกาแฟคนจะได้ตื่นเต้นด้วยไปกินกาแฟที่พระชงพี่ว่าคิดผิดหรือเปล่าเพราะอย่างพี่เนี่ยบอกได้เลยถ้าเป็นกาแฟพระชงเนี่ยพี่ไม่กล้ากินพี่กลัวบาปมันแย่ถึงขั้นจะต้องพยายามให้เลิกร้านไปเลยไหมอาจารย์ไม่ก็คือเปลี่ยนคอนเซปต์อย่างที่พี่ว่านะคะก็คือเอาคนที่เป็นลูกจ้างมาทำขายตรงนี้มาเป็นบาริสต้ามาเป็นคนเก็บตังค์เป็นแคชเชียร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เสร็จแล้วคนที่จะสนทนาธรรมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะคะเพราะว่าพระเข้าไปนั่งขายร้านกาแฟมันก็คงไม่ดีนะฮะก็เอามัคคทายกมัคคทายิกาผู้ซึ่งมีความเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีไปสนทนาธรรมกับคนที่ไม่กินกาแฟดีกว่านะคะแต่เวลาทำแบบนี้ต้องโพสิชันหรือวางจุดยืนให้ชัดเจนนะคะว่าที่นี่เป็นร้านกาแฟสนทนาธรรมเพื่อให้คนที่เข้าไปเนี่ยเขาซีเล็กตัวเขาเองว่าโอเคฉันอยากสนทนาธรรมซึ่งเป็นร้านกาแฟนี้เพราะถ้าเกิดเราไม่วางจุดยืนให้ชัดเจนแล้วเราเข้าไปแล้วพยายามไปสนทนาธรรมกับเขาคนที่เข้าไปเพื่อจะกินกาแฟไม่ได้สนใจจะฟังธรรมเขาจะโมโหเอาจริงๆก็อาจจะแบบใช้วิธีว่าเปิดเทปธรรมะก็ได้แทนที่เปิดเพลงเนาะจบเรื่องพระมาเรื่องกรุงกลางเมืองหน่อยฮะวิจารณ์สนั่นนายแบบแก้ผ้าอาบน้ำกลางห้างก็ว่าเป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการแชร์รูปเนี้ยกันแบบทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกันมากมายเลยซึ่งเป็นอีเวนต์ซึ่งชื่อก็เขาบอกชื่อเป็น Naked Summer Fashion Show พี่ว่าเขาตั้งใจให้ภาพนี้เป็นบัส
นะครับว่า buzz b u z z z หมายถึง something extraordinary ที่คนเราอยากพูดถึงนะครับซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องการเป็น buzz นะครับเพียงแต่ว่า buzz นี้มันไม่ใช่ buzz บวกมันเป็น buzz ลบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แก้ผ้า นะครับเขาใส่จีสตริงแต่ว่าเขาใช้สายจีสตริงนั้นเป็นพลาสติกสีขาว ที่เรียวเล็กมากจนกระทั่งเวลาถ่ายรูปมาหรือมองไกลๆจะมองไม่เห็นก็เลยเหมือนคนแก้ผ้า นะครับแต่ถ้าเกิดแล้วก็โชคดีของเขานิดนึงตรงที่ว่ามีคนไปถ่ายอีกด้านหนึ่งด้วยก็เลยเห็นว่าจริงๆข้างหน้ามีทัพปิ้งติดอยู่นะคะไม่ได้เปิดส่วนนั้นอันนี้เป็นการทำที่เรียกว่าเกินพอดีนะคะคือคอนเซปต์เนี่ยมันเป็น Naked Summer Fashionมันก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยเข้ากับคอนเซปต์แต่จริงๆสมมุติว่าถ้าเกิดเขาให้ใส่ชุดชายหาดออกมาแล้วค่อยๆแกะเสื้อแล้วก็กางเกงข้างล่างแล้วก็ใส่เข้าไปเห็นเป็นกางเกงว่ายน้ำแล้วก็อาบน้ำด้วยชุดกางเกงว่ายน้ำโดยไม่จำเป็นแก้เนี่ยก็จะไม่โดนด่าก็จะไม่เป็นบัสเนี่ยก็จะไม่เป็นบัสนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในแบบหน้าตาดีจนน้ำลายหกน้ำหมากหกเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นบัสได้นะเหมือนอย่างเช่นคนที่อยู่ในตะวันออกกลางคนหนึ่งที่หล่อจนถูกไล่ออกจากประเทศเนี่ยนะครับเพราะว่าหล่อและเกิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีในแบบที่หล่อๆแล้วเราไม่จำเป็นที่ถึงขนาดต้องแก้ผ้าหรือถ้าเป็นจีซิงเนี่ยให้มันสายหนากว่านี้หน่อยดีไหมนะครับเป็นสายสีดำแล้วก็หนาหน่อยนึงที่ทำให้คนมองรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้แก้ผ้าแต่ใช้จีสตริงก็จะโดนด่าน้อยกว่านี้แต่ต่อให้ไม่แก้ผ้าก็เห็นมันท้ายชัดกันแบบก็คืออย่างที่บอกไงจีสติงมันบางไงถ้าเป็นจีสติงสายหนาสักนิดนึงเหมือนกับซัพพอร์เตอร์ที่นักกีฬาใส่เนี่ยนะคะก็จะเป็นเดียวด่าเท่านี้หรอกค่ะซึ่งทางห้างก็บอกว่าได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษนะครับฝั่งก็นี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเมื่อเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับและกล่าวคำขอโทษนะคะการแก้ตัวต่างๆนานาเพื่อจะไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาโพสต์หรือคนที่เข้าไปพูดวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นวิธีการแก้วิกฤตที่ผิดอย่างมากเลยค่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าห้างเซ็นทรัลเจอวิกฤตนะครับเมื่อมีคนมาด่าอยู่ใน Facebook เยอะๆเนี่ยถือว่าเจอวิกฤตแล้วก็การที่เขาออกมายอมรับแล้วขอโทษแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาไม่ได้แก้นะเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการแก้วิกฤตที่ดีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่าเรื่องก็เงียบไปอย่างรวดเร็วนะคะขอโทษกันเกิดขึ้นแต่อย่างนี้ถ้าตัวอย่างนี้อาจารย์งั้นเราทำเรื่องเร็วๆก่อนว่าคนพูดถึงเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาขอโทษโอ้ยเราจะทำซ้ำได้ยังไงทำได้หนเดียวคือคนเราเนี่ยเมื่อเราทำผิดครั้งแรกก็มาขอโทษคนยกโทษให้แต่ถ้าเกิดเราทำผิดเรื่องเดิมนะคะอีกแล้วมาขอโทษไม่มีใครก็ให้แล้วค่ะคนเราเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยควรจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นครั้งที่สองเนี่ยเราไม่ถือว่าผิดพลาดนะคะเราถือว่าจงใจค่ะใช่ครับนะครับก็เรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกวิธีการเดียวกันเลยอาจารย์มีงานมอเตอร์โชว์ก็เกิดบอดี้เพนเกิดขึ้นซึ่งคำว่าบอดี้เพนเนี่ยภาพก็คือมันก็ใกล้เคียงการแก้ผ้าเต็มที่เหมือนกันแล้วก็เอาสีมาปกคลุมร่างกายแทนเสื้อผ้าก็โดนเนี่ยฮะนี่คือภาพที่เห็นก็จะเห็นว่าจริงๆก็ผู้หญิงก็หน้าอกนี่ก็เปื่อยคือถ้าเทียบระหว่างอันนี้กับการที่ถอดว่ายน้ำเนี่ยนะครับพี่ว่าอันนั้นยังน่าให้อภัยมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเป็น Naked Summer Fashionนะครับเพียงแต่เขาทำเกินเลยไปเท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่เขาเสร็จครับแต่ถามว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยภาพนี้มันเกี่ยวข้องกับคอนเซปต์ขายรถตรงไหนเข้าใจไหมครับมันเป็นการตั้งใจทำอะไรที่ไม่เห็นเกี่ยวข้องกับการขายรถเลยใช่ไหมครับอย่างไอ้การที่เดินชุดว่ายน้ำแล้วก็มีการทำชาวเวอร์ไว้กลางห้างแล้วก็ถอดกางเกงออกเพื่ออาบน้ำเนี่ยมันยังเป็นไปตามคอนเซปต์หรือเป็นไปตามแนวความคิดของการจัดงานแต่ตรงนี้การจัดงานมอเตอร์โชว์นี่คือการโชว์รถคือการขายรถนะครับส่วนการจะมีพริตตี้สำหรับอธิบายคุณสมบัติของรถนะครับแต่งตัวสวยๆ อาจจะมีเวิร์บๆนิดหน่อยเนี่ยก็ยังโอเคก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นขนาดนี้เนี่ยพี่ว่ามันเริ่มผิดคอนเซปต์แล้วมันไม่ใช่การขายรถขายราแล้วมันกลายเป็นความตั้งอกตั้งใจในการจะดึงคนเข้าไปที่บูธของตัวเองด้วยการนำเอาเรือนร่างมนุษย์เนี่ยมาเป็นสินค้านี่ไงก็มันถามว่าสังคมไทยเป็นอะไรกันไปหมดแล้วงานเสื้อผ้าก็ต้องใช้คนถอดเสื้องานรถก็ถอดเสื้อมันมีความเปลี่ยนแปลงพี่เคยพูดกับลูกน้องพี่บอกว่าคนบางคนในสมัยนี้เนี่ยถ้าแก้ผ้าแล้วไม่โดนจับก็คงแก้แล้ว
นะครับเพราะเราจะเห็นว่าเราบรรดาพวกดาราเวลาที่ไปร่วมงานนะครับข้างหลังเปิดหมดนะคะ see through ข้างหน้าลึกมากนะครับเอาแหวกเสื้อจนกระทั่งเมื่อก้าวขาเดินก็จะเห็นเข้าไปถึงข้างในมันกลายเป็นค่านิยมนะครับแล้วสื่อบางรายก็เป็นตัวสนับสนุนก็คือสมมติว่าวันนี้มีงานเกิดขึ้นนะครับแล้วดาราที่แต่งตัวแบบอย่างที่เราพูดกันกับแต่งตัวอีกแบบนึงเนี่ยเมื่อเวลาที่เอามาทำข่าวเอามาทำรายการกันมาทำสกู๊ปกันปรากฏว่าคนที่แต่งตัวเรียบร้อยไม่มีอะไรชั่วช้าไม่มีการถูกกล่าวถึงนะครับแต่คนที่เปิดอกเปิดหลังเปิดร่างอะไรก็แล้วแต่นี่จะถูกกล่าวถึงแล้วพอถูกกล่าวถึงปั๊บก็จะกลายเป็นประเด็นพอกลายเป็นประเด็นนะคะมีคนจ้างออกอีเวนต์มีคนจ้างออกอีเวนต์โดยที่คนที่ไปเสนอบอกว่าคนนี้กำลังมีเรื่องอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นจ้างคนนี้เถอะรับรองว่าสื่อมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแนวความคิดที่ไม่ควรไม่ถูกไม่ต้องนะครับการที่เราจะเชิญดาราคนใดไปอีเวนต์เราต้องมองว่าเขาเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมกับสินค้าตัวนั้นนะครับเหมาะที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ไม่ใช่คนคนนี้มีเรื่องอยู่สื่อกำลังตามเชิญมาเถอะรับรองสื่อจะมาแน่นอนมันกลายเป็นการเบี่ยงนะครับมันไม่ใช่เป็นทางตรงมันเป็นการเบี่ยงและเสร็จแล้วเนี่ยพอมีคนมาสัมภาษณ์ก็ไปยืนสัมภาษณ์อยู่ตรงหน้าแบ็คดอปแล้วก็ถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเสียงว่าคุยอะไรกันสัมภาษณ์อะไรกันแล้วก็ตัดคลิปของภาพนิ่งนั้นเป็นปึกเพื่อจะรายงานว่าการจัดงานได้ผลมีสื่อมวลชนมามากมายแล้วสื่อมวลชนก็รุมถามเหล่าบรรดาดาราที่เข้ามาจอยกับงานในวันนั้นซึ่งอันนี้เป็นแนวความคิดที่ผิดโดยตลอดเลยอันนี้ต้องรีบบอกเจ้าของสินค้านะว่าเนี่ยมาเยอะก็จริงเขาไม่ได้พูดถึงคุณเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ได้โลโก้ก็ไม่ประโยชน์เขาถามเรื่องเตียงหักเขาถามเรื่องมือที่3นะเขาถามเรื่องการsee through วันนั้นเขาถามเรื่องการเปิดให้เห็นกางเกงในเห็นหวอตกลงใส่หรือไม่ใส่กางเกงในเขาจะถามเรื่องพวกนี้อันนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขาเรียกอะไรเข้าใจประเด็นนี้ก็ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะลดน้อยลงได้ในระดับนึงทําให้เขาเกิดความเปลี่ยนก็คือเราพี่พูดตรงนี้ก็พี่หวังว่าจะมีเจ้าของสินค้าได้ดูอยู่บ้างนะคะอย่าไปหลงเชื่อว่าคนๆนี้กําลังอยู่ในกระแสเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนจะตามมาแน่นอนก็มาก็จริงแต่ไม่พูดถึงตามมาเขาตามมาอะไรเขาตามมาเอาข่าวของเด็กคนนั้นเขาไม่ได้มาตามเอาเรื่องของสินค้านะคะก็เนาะก็อยากให้สังคมไทยแบบเหมือนปรับเนาะอาจารย์เพราะตอนนี้มันเหมือนเนี่ยเด็กๆก็ถอดเสื้อลงไปหมดแล้วคือเรากลายเป็นสังคมปริมาณครับเราไม่ใช่สังคมคุณภาพสังคมปริมาณก็คืออย่างเช่นมีสื่อมาเยอะดีนะคะมีคนกดไลค์เยอะดีนะคะมีคนแชร์เยอะดีเราคิดอย่างนี้ไงแต่แชร์อะไรล่ะคอมเมนต์เชิงบวกหรือเชิงลบล่ะอันนี้แหละที่ต้องเราไม่ได้คิดกันเรามองแต่มันเป็นบัสนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันถูกแชร์นะมันสามารถที่จะเป็นไวรัลได้ในเวลาอันสั้นๆนะมีคนเข้ามาวิวเป็นแสนเป็นล้านนะเรากำลังกลายเป็นสังคมปริมาณนะครับเราไม่ได้เป็นสังคมคุณภาพเรานับแต่ว่ากดไลค์เท่าไหร่กดแชร์เท่าไหร่คอมเมนต์เท่าไหร่เข้ามาวิวเท่าไหร่แต่เราไม่ดูว่าคอมเมนต์นั้นเป็นคอมเมนต์บวกหรือลบเราต้องดูถ้าเกิดเราชิดในเชิงคุณภาพก็แปลว่าการที่มีคนมาแชร์หรือคนการที่มีคนมาคอมเมนต์นั้นมันต้องเป็นการแสดงความชื่นชมใช่ช่วงนี้เป็นช่วงสังคมนิยมไร้ใครไร้มากฉันก็นั่นแหละก็คือสังคมปริมาณไงใช่สังคมปริมาณเรานับจำนวนตัวเลขว่ามีคนเข้ามาดูเท่าไหร่อย่างคำว่าเน็ตไอดอลที่เราเรียกกันเนี่ยแทนที่เราจะดูว่าเป็นคนดีที่ควรจะเรียนแบบเราเอาใครก็ได้ที่มีคนฟอลโล่เยอะๆจะดีจะชั่วก็ตามแล้วเราก็เรียกว่าเน็ตไอดอลซึ่งตรงนี้เป็นการใช้คำที่ผิดอย่างแรงครับครับอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องคลิปเรามีคลิปน้องคนหนึ่งเขาก็มีอารมณ์นิดหน่อยกับหัวข้อข่าวที่บอกว่าเด็กไทยสมองแฟบนู่นนี่นี่นางก็เลยอัดคลิปไปฟังดูไปฟังดูเดี๋ยวมาเมาส์อยู่ในวงการศึกษาไทยมา15ปีโอเคไหมเรียนมา15ปีแล้วต้องเข้าใจหน่อยนะจะมาเด็กไทยสมองแฟบมันไม่ใช่เรียนในโรงเรียนก็จำก็พูดนะคะข้อสอบค่อนข้างจะเป็นคิดวิเคราะห์และบางวิชาเขาจำเข้าใจไหมแล้วทีนี้แบบแล้วเรียนเนี่ยก็คือจำเพื่อสอบปีหนึ่งกี่รอบสอบอย่างเดียวสอบเยอะมหาศาลม.6แล้วที่ถามค่ะว่าเฮ้ยสอบแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินป้าวายจะเว้นโอเนี่ยเรียนเสียให้หรือเปล่าใจก็ไม่มั่นใจนะคะนอกนั้นก็จ่ายเงินหมดเลยอยากเข้าใจไหมแล้วปากกับว่าเรียนในห้องเรียนไม่พอก็ต้องไปเสริมภายนอกอีกเสียเงินเป็นแสนหมดเป็นแสนจริงๆนะคะดิฉันปรมาบุญมาลานะคะเสียเป็นแสนนะคะกว่าจะสอบติดม.นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะชีวิตมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอย่ามา
ตัดสินคนแค่ตรงเนี้ยบางสิ่งบางอย่างโอ้ผิดพลาดผิดพลาดประกาศผิดพลาดมากนี่คือความคิดของดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเรียนไปเดี๋ยวนี้คืออะไรคะเรียนอะไรคะจำข้อสอบบางทีนะคะเอชีวะอย่างเงี้ยค่ะออกตรงรู้หรือไม่เนี่ยค่ะที่ต้องเป็นกรอบเล็กๆอยู่ในหนังสือสสวทก็ออกมาออกต้องจำมาสอบอะค่ะลองคิดดูนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเอื้อไหมจริงๆแล้วมันถูกต้องไหมอะไรต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องคิดและพัฒนาค่ะแล้วตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะคะจะมาบอกว่าเด็กไทยสมองแฟบคุณกำลังโทษเราในขณะที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดโอเคไหมนี่คือสิ่งที่อยากพูดมากๆแล้วน้องเขามีอารมณ์จากหัวข้อข่าวที่บอกเด็กไทยสมองแฟบเขาก็รู้สึกเจ็บเขาก็เลยอัดคลิปสิ่งที่น้องปรมาที่เขาบอกเนี่ยอาจารย์ว่ามันคืออย่างนี้มันเป็นยังไงฮะไอ้เด็กไทยสมองแฟบเนี่ย คือปรากฏการณ์นะครับแต่ว่าปรากฏการณ์นี้เราจะโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือการที่บอกว่าเด็กไทยสมองแฟบเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าสอยเนี้ยเด็กไม่ค่อยจะรู้อะไรเท่าไหร่นะความรู้น้อยซึ่งน้องปรมาต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าถ้าใครไปกล่าวโทษว่าแฟบเพราะเด็กเนี่ยอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะการที่เด็กจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยหนึ่งครูเก่งไหมสองหลักสูตรดีไหมสามวิธีการเรียนการสอนดีไหมห้าการออกข้อสอบดีไหมหกการบริหารการศึกษาดีไหมมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรามีครูที่ไม่เก่งครับอันนี้จะให้เด็กมันเก่งได้ยังไงล่ะใช่ไหมคะพาความรู้มาถึงเด็กไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้มีเด็กจำนวนมากซึ่งพี่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นนะคะอ่านตัว H เป็นตัว H เนี่ยนะครับมีเยอะมากซึ่งพี่ก็ไม่รู้ครูสอนสังเกตเนี่ยเป็นอย่างไรจึงทำให้เด็กอ่านอย่างนี้นะคะพี่เคยเจอคนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจบด็อกเตอร์ด้วยแล้วคุยกับพี่เนี่ยนะคะเขาอ่าน H ด็อกเตอร์จากเมืองนอกสอนมหาวิทยาลัยแต่ว่าเฮ็ดนะครับเป็นหนึ่งครูต้องเก่งครูต้องเก่งอ่ะคุณภาพความรู้สองหลักสูตรต้องดีนะครับว่าเราควรที่จะสอนอะไรนะครับแล้วสามวิธีการเรียนการสอนนะครับครูเนี่ยเก่งไหมในการที่จะเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมอันนี้ต้องทำแบบฝึกหัดอันนี้ต้องเข้าห้องแลบอันนี้จะต้องมีประสบการณ์ตรงอันนี้ต้องฟังคำบรรยายนะครับต้องรู้วิธีการเพราะแต่ละวิชาเนี่ยมันจะเรียนไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาษาเนี่ยควรจะเข้าห้องแลบวิทยาศาสตร์ก็เข้าห้องแลบนั้นแหละภาษานี่แหละวิทยาศาสตร์นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องไปให้ไปดูของจริงบางอย่างนั่งฟังเลคเชอร์บางอย่างเป็นโรลเพลย์บางอย่างเป็นเวิร์กช็อปเราก็ต้องรู้วิธีการแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องข้อสอบนะครับพี่เนี่ยขัดใจเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับเช่นเวลาพี่ออกข้อสอบไปเหมือนเดิมเขาบอกว่าข้อสอบนี้เคยออกปีที่แล้วไม่อยากให้ออกอีกสำหรับพี่เนี่ยหลักการของพี่นะครับคนที่เรียนวิชานี้บทนี้ควรจะรู้อะไรเรื่องเท่านี้แหละที่ต้องเพราะฉะนั้นพี่ก็จะถามแบบนี้แล้วเมื่อพี่สอนปีถัดไปพี่ก็ต้องถามอย่างเดิมเพราะพี่ต้องการวัดตรงนั้นใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เคยถามแล้วไม่ถามตกลงถ้าพี่ต้องพยายามถามใหม่ๆในที่สุดถ้าปีแรกเราถามสิ่งที่ตรงประเด็นปีที่2เราจะถามสิ่งที่เบี่ยงประเด็นเบี่ยงนิดนึงแหละปีที่3นี่จะเป็นนอกเรื่องเลยถึงไปที่อื่นเลยพี่เป็นคนที่หรือบางคนก็บอกให้เก็บข้อสอบอย่าให้เด็กเอาติดไปพี่บอกไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับให้เด็กรู้เถอะมันจะได้รู้ว่าต้องรู้เรื่องอะไรนะถ้าคุณเรียนอารยธรรมตะวันตกครับคุณต้องเปรียบเทียบระหว่างกรีกกับโรมันให้ได้นะคุณจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมประวัติศาสตร์กรรมจึงเกิดในประเทศอังกฤษก่อนที่อื่นคือมันเป็นสิ่งที่ควรจะรู้ต้องถามเรื่องนี้แหละมันต้องถามเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อสอบนี้เคยออกอย่าออกอีกในที่สุดก็ออกอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่เห็นด้วยกับน้องปรมาตรงที่ว่าอย่าสอนเรื่องจำพี่เคยไปที่โรงเรียนนะคะที่หลานพี่เรียนอยู่ที่อเมริกาเป็นไฮสคูลชื่อนิวเทรียนะครับเขามีวันแพลนเดย์คือให้พ่อแม่เนี่ยไปกับลูกตั้งแต่เช้าแล้วลูกเรียนห้องไหนอะไรให้ไปด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยน้องสาวและน้องเขยพี่เขาติดงานพี่ก็เลยไปแทนเพราะพี่กำลังเรียนอยู่ที่นั่นพอดีนะครับพี่กลับไปเฟรชอัพหลังจากที่จบด็อกเตอร์แล้วพี่ก็เลยไปโอ้ยพี่ชอบใจมากพี่เข้าไปในห้องวิชาประวัติศาสตร์นะครับอย่างถ้าเป็นสมัยพวกเราเรียนเราก็จะบอกว่ากฎของฮัมมูราบีว่าอย่างไรใช่ไหมครับแต่ห้องนั้นเขาเรียนอย่างนี้
เขาบอกกฎของฮัมมูราบีว่าอย่างนี้นะครับตาแทนตาฟันแทนฟันเพราะฉะนั้นเขาถามว่าถ้าสมมติว่าชายคนหนึ่งเอาของมาขายที่ตลาดแล้วก็รถมาเขาบังเอิญไปชนหญิงคนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งตายตกลงเนี่ยพ่อของเด็กหญิงคนนั้นเนี่ยควรจะไปฆ่าลูกของเกษตรกรคนนี้ไหมเพราะว่าตาแทนตาฟันแทนฟันตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะฉะนั้นเขาให้เด็กดิสคัสจังอ๋อเด็กเขาจะได้แบบแสดงความคิดเห็นความเข้าใจจากเรื่องที่ในขณะเดียวกันพี่เคยเรียนประวัติศาสตร์กับอาจารย์สิงโตจากตระกูลที่กรุงเทพคริสเตียนนะครับอาจารย์สิงโตบอกการเรียนประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่การจำแต่การคิดมุมตรงกันข้ามอย่างเช่นสมมติว่าพระเจ้าตากเนี่ยหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปจันทบุรีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเรียนกับคนอื่นก็จะถามว่าพระเจ้าตากไปเมืองอะไรนะคะเอาผู้คนไป500 คนก็จะไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่อันนี้อาจารย์จะถามว่าสมมุติว่าถ้าพระเจ้าตากไม่ได้ตัดสินใจจะออกจากกรุงศรีอยุธยาไปที่จันทบุรีท่านคิดว่าสภาพของประเทศไทยปัจจุบันจะเป็นอย่างไรมันไม่มีให้เราท่องนะเราต้องคิดเองแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอย่างนี้มันต้องใช้ความคิดเยอะใช่ไหมความเข้าใจหรือเมื่อตอนที่อาแซบุนกี้มาที่พิษณุโลกแล้วไม่ยอมเข้าเมืองนะครับถ้าสมมติอาแซบุนกี้เข้าเมืองไปในขณะที่พระพุทธยอดฟ้าอยู่นอกเมืองจะเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพของพม่านี่คือวิธีการเรียนที่เราคิดครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่มาสอนหนังสือพี่จึงสอนชั้นเด็กๆไม่ได้เพราะพี่ออกข้อสอบปรนัยในเด็กนะครับพี่จึงสอนชั้นโตและชั้นโตเนี่ยพี่ไม่ออกข้อสอบให้จำพี่ออกข้อสอบให้คิดใครที่เคยเรียนกับพี่จะรู้เลยว่าถ้าสมมุติว่าจะสอบวันรุ่งขึ้นนี้ให้ดูว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระยะนี้มีอะไรพระอาจารย์สิริจะออกเรื่องนั้นนั้นมันต้องว่าเรื่องการเรียนการสอนสำคัญเหมือนกันฮะการออกข้อสอบเนี่ยสำคัญมากถ้าเราออกข้อสอบให้เด็กท่องจำเด็กก็จะท่องจำแต่คิดไม่เป็นครับแต่ถ้าเราสอนให้เด็กคิดเป็นเราจะได้อะไรก็จะมีสมองขึ้นเยอะก็น้องปรมาสบายใจได้นะครับพาดหัวข่าวเนี่ยเขาก็แค่พูดถึงซึ่งอาจารย์ก็สรุปแล้วว่าจริงๆมันโทษเด็กฝ่ายเดียวไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์แต่ปรากฏการณ์อันนั้นคือเด็กสมองแฟบจริงๆคือพี่สอนหนังสือเนี่ยพี่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ความรู้น้อยลงครับแต่เราไม่ได้โทษเด็กใช่เราไม่โทษเด็กนะเราโทษเป็นองค์ประกอบโดยรวมครูบาอาจารย์มีการสอนทุกอย่างเลยนะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาเขาแก้กันไป จะแก้ได้เมื่อไหร่ก็ว่ากันพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดราม่ากันต่อสักครู่เดียวครับ